สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะกุหลาบแดงก็จะมีสูตรบำรุงบอนสีนะคะสูตรปุ๋ยที่เราทำเองได้ง่ายๆนะคะด้วยการที่มีน้ำซาวข้าวนะคะน้ำซาวข้าวแล้วก็มีนมนะคะนมก็จะเป็นนมรสจืดนะคะเพื่อนๆนมรสจืดจะเป็นตัวไหนก็ได้นะคะแต่กุหลาบแดงก็จะใช้รสจืดนมโรงเรียนบ้างอะไรบ้างนะคะที่มีอยู่นะคะแล้วก็จะมี M100นะคะ M100ตัวนี้นะคะ M150นะคะแล้วก็มีไข่นะคะเพื่อนเนี่ยค่ะมีไข่แต่วันนี้สูตรเด็ดที่ใช้อยู่ก็จะเป็นแป้งข้าวนะแป้งทอดกรอบนะคะที่เรามีอยู่นะคะที่หาได้จากในครัวนะคะเอามาเป็นสูตรบำรุงบอนนะคะวันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าทำยังไงนะคะให้บอนสีเขาสวยแล้วก็สดชื่นนะคะบอนสีสวยนะคะให้สีสวยสดชื่นแบบนี้นะคะโดยการที่มาทำสูตรบำรุงกันนะคะเนี่ยค่ะที่ปลูกไว้นะคะก็จะเยอะนิดนึงนะคะหลายต้นอยู่นะคะต้นอันนี้คือต้นเล็กที่ให้ดูนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นบอนสีกวนอิมบ้างอะไรบ้างเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็จะมีต้นเล็กต้นใหญ่นะคะแตกหน่อเต็มก็มีนะคะแต่สําหรับบางต้นนะคะเราต้องการที่จะให้เขาแตกนะคะและให้เขาสวยนะคะให้เขาสวยเหมือนต้นเล็กๆที่เราเพิ่งปลูกอย่างเงี้ยค่ะนะคะนี่แหละค่ะที่จะทำให้เขาแตกกอแบบนี้เพียบๆเต็มกระถางแบบนี้ทุกต้นนะคะเนี่ยค่ะแตกแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยนะคะจากนั้นนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะด้วยการที่เอาน้ำมานะคะประมาณตัวนี้ประมาณสัก2 ลิตรนะคะน้ำ2 ลิตรนะคะเพื่อนๆเลยแล้วก็แป้งนะคะแป้งที่เพื่อนๆมีนะคะแป้งข้าวเจ้าหรือว่าแป้งอะไรที่ก็ได้เป็นแป้งอันนี้คือใช้แป้งทอดกรอบนะคะเพราะว่าแป้งข้าวเจ้าไม่มีนะคะใช้แป้งทอดกรอบนะคะเพราะว่าในแป้งทอดกรอบมันก็จะมีอะไรที่บำรุงอยู่ในนี้อยู่แล้วนะคะเนี่ยใช้ตัวนี้เลยนะคะให้เพื่อนๆสามารถเลือกใช้ได้นะคะจะเป็นตัวไหนก็ได้นะคะเป็นแป้งข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวก็ได้นะคะเนี่ยได้หมดเลยนะคะเมื่อละลายข้าวแบบนี้นะคะ1 ช้อนนะคะ1 ช้อนนะคะเพื่อนใส่ลงไป1 ช้อนนะคะแป้งทอดกรอบหรือแป้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวก็ได้นะคะจากนั้นนะคะเพื่อนก็เอาไข่นะคะไข่ที่เราต้องการที่จะบำรุงนะคะสูตรนี้คือครบสูตรเลยนะคะแล้วก็แตกกอเยอะมากเลยนะคะสูตรนี้คือจะเป็นคลังสูตรแตกกอเร่งรากเร่งหน่อแล้วก็บำรุงแบบให้บอนที่เหี่ยวๆสดชื่นด้วยนะคะสูตรนี้นะคะเพื่อนเนี่ยค่ะพอได้แบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนก็ใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะใส่ไข่ลงไปในน้ำแป้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวที่เราต้องการที่จะทำนี่แหละค่ะใส่ลงไปเลยนะคะเนี่ยพอได้แบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนๆก็มีน้ำซาวข้าวที่เราเตรียมไว้ด้วยนะคะน้ำซาวข้าวที่เราล้างแล้วก็เราเตรียมไว้นะคะเพื่อนเนี่ยค่ะเราก็สามารถใส่ลงไปเลยนะคะที่เราเก็บไว้นะคะเพื่อนน้ำซาวข้าวนะคะเนี่ยใส่ลงไปเลยนะคะอันนี้เราผสมไว้แล้วก็มันจะนั่นนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะเมื่อได้แบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนๆผสมน้ำซาวข้าวแป้งทอดกรอบหรือแป้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวที่เราเตรียมไว้นะคะจากนั้นนะคะเราเพิ่มนมลงไปนะคะนมสดนะคะเพื่อนนมสดตัวนี้นะคะ1 ช้อน2 ช้อน3 ช้อนนะคะเนี่ย3 ช้อนแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะพอได้แบบนี้เสร็จนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใช้ตัวนี้นะคะ M150ใส่ลงไปด้วยนะคะ2 ฝานะคะ1 2 2 ฝานะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะแล้วตามด้วยชูรสนิดนึงนะคะผงชูรสนะคะที่เราต้องการจะใช้นะคะไม่ต้องเยอะนะคะเพื่อนๆแค่ประมาณ1 ครึ่งช้อนชานะคะ1 ครึ่งช้อนชานะคะไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่ามันจะใส่เยอะก็ไม่ดีนะคะนะคะนี่แหละค่ะพอได้แบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนก็คนให้เข้ากันเลยนะคะคนให้เข้ากันเลยนะคะเนี่ยคนให้เข้ากันแบบนี้นะคะนี่ค่ะ
คนให้เท่ากันแบบนี้เลยนะคะแล้วเพื่อนๆก็นำไปรดต้นไม้แล้วก็สูตรนี้นะคะบอกเลยนะคะเพื่อนๆสามารถนำไปปลูกรดน้ำผักก็ได้นะคะจะเป็นรดผักส่วนครัวอะไรก็ได้นะคะที่เราปลูกไว้กินใบนะคะไว้กินใบจะเป็นผักกาดผักคะน้ากวางตุ้งอะไรประมาณนี้นะคะผักบุ้งนะคะเราสามารถใช้ได้นะคะสูตรนี้จะทำให้ต้นอวบสวยเขียวด้วยนะคะผักสดน่าทานด้วยนะคะสูตรนี้นะคะบอกเลยนะคะลองไปทำกันดูนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะไปรดต้นไม้กันเลยนะคะและเนี่ยค่ะเราก็จะมารดต้นนี้กันนะคะสำหรับที่ต้นนี้ก็จะมีแล้วน้ำซาวข้าวนะคะหรือแป้งที่เรามาใช้นะคะตัวนี้ก็จะบำรุงแบบรักษาโรคใบบอนที่มันเป็นเชื้อราด้วยนะคะเนี่ยเหมือนใบแบบนี้นะคะเนี่ยเราสามารถรดได้เลยนะคะต้นนี้นะคะเพื่อนเนี่ยรดไปเลยนะคะมันจะช่วยบอนที่เป็นเชื้อราได้ด้วยนะคะน้ำสาวข้าวนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะใส่ประมาณแก้วต้นนึงก็ประมาณ2แก้วนะคะสำหรับต้นที่ว่าเราต้องการที่จะทำนะคะเนี่ยค่ะแล้วมันก็สวยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราก็ต้องการที่จะรดบำรุงให้เขาอีกนะคะเนี่ย2แก้วนะคะต่อต้นนะคะเนี่ยค่ะก็เหมือนกันนะคะ2แก้วนะคะแต่ละต้นนะคะนี่แหละค่ะที่กุหลาบแดงปลูกแล้วบอนสีแบบแตกกอเยอะขนาดนี้นะคะเพื่อนเยอะจริงๆนะคะก็เนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวจะไปดูต้นที่เราต้องการจะทำกันนะคะต้นเล็กๆนะคะและนี่ค่ะสำหรับต้นนี้นะคะเนี่ยเริ่มแทงหลอดมาแล้วนะคะแล้วก็ทำเพิ่มได้อีกนะคะสำหรับชายชนต้นนี้นะคะต้นเล็กอยู่ด้านบนนะคะเราก็สามารถทำได้นะคะลดลงไปเลยนะคะเนี่ยชายชนนะคะต้นเล็กก็รดตามเล็กนะคะต้นใหญ่ก็รดตามต้นใหญ่นะคะเนี่ยเหมือนต้นนี้นะคะเนี่ยทำไปได้เลยนะคะแตกหลอดเพียบนะคะแล้วคือการที่เราใส่แบบนี้นะคะก็จะทำให้ต้นบอนที่เป็นเชื้อราอะไรประมาณนี้จะดีมากเลยนะคะน้ำซาวข้าวนะคะแล้วก็ทำให้บอนสีสดชื่นด้วยนะคะเนี่ยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะต้นไหนที่เราต้องการนะคะเนี่ยใส่แบบนี้เลยนะคะเพื่อนและนี่ค่ะสูตรที่เคยทำไว้ก่อนๆ นะคะเพื่อนๆดูนะคะแต่ละต้นนี่คือแบบว่าล้นจนไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหนแล้วนะคะเพื่อนดูนะคะแบบทุกต้นนะคะแตกกอเยอะจนล้นแบบไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนแล้วนะคะเพื่อนดูนะคะดูนะคะแต่ละต้นนะคะแบบมันเยอะเกินจนกระถางรับไม่ได้นะคะเนี่ยค่ะกระถางมันเริ่มจะรับไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันเยอะมากนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะทุกต้นเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะใช้ได้กับไม้มงคลก็ได้นะคะเพื่อนเนี่ยค่ะนี่ค่ะก็คือแบบมันแตกกอเยอะนะคะดูนะคะไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนแล้วนะคะเนี่ยตอนนี้กุหลาบแดงนี่แบบเยอะมากเลยปลูกบอนไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยแบบสูตรอื่นเลยนะคะใช้สูตรบำรุงเองทั้งนั้นนะคะเพื่อนๆดูนะคะเนี่ยค่ะหลักฐานนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะได้เลี้ยงบอนสีให้ได้เยอะแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะดูนะคะกระถางเล็กแต่ว่าต้นมันแบบมันจะพาต้นไม่ไหวแล้วนะคะมันเยอะเกินนะคะเพื่อนดูนะคะมันเหมือนจะล้มแล้วนะคะเนี่ยค่ะดูนะคะแต่ละต้นนะคะเพื่อนให้เห็นเลยนะคะเนี่ยค่ะคือปลูกบอนสีแต่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะคะใช้แบบนี้สลับนะคะสลับไปมานะคะสลับแต่ละสูตรให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วหลักฐานก็คือมันอ้วนทุกต้นนะคะแล้วมันสวยทุกต้นด้วยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะใครที่อยากมีบอนสวยแบบนี้นะคะลองทำนะคะมีหลายสูตรให้เลือกเลยนะคะและสำหรับสูตรนี้นะคะเพื่อนกุหลาบแดงก็คิดว่าสีมันจะสวยด้วยนะคะแล้วก็บอนมันก็จะสวยนะคะเพื่อน
ลองไปทำกันดูนะคะก็คือเนี่ยค่ะเนี่ยปลูกแบบนี้ปลูกง่ายๆค่ะกุหลาบแดงปลูกบอนสีแบบง่ายๆมากดูแต่ละต้นเพื่อนเห็นไหมคะว่ามันแน่นมากอ่ะมันแน่นจริงๆเลยเห็นไหมคะต้นนั้นมันขึ้นจะไม่รอดแล้วนะคะเพราะว่ามันแย่งกันนะคะมันแย่งกันแทงหลอดเมื่อคืนมีต้นนั้นนะคะมาดูเมื่อกี้นะคะมีหนอนตัวใหญ่เลยนะคะกินใบแหว่งไปเลยนะคะมันอ้วนมากนะคะดูค่ะเพื่อนๆดูนะคะว่ามันเยอะแล้วแต่ละกอคือจะประมาณนี้หมดเลยนะคะตลอดทั้งสวนเลยนะคะเนี่ยค่ะให้เห็นเลยนะคะว่าทั้งสวนเลยนะคะที่ปลูกไว้นะคะเยอะมากเลยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเยอะนะคะไม่ใช่น้อยๆนะคะที่ปลูกไว้แล้วก็ตอนนี้นะคะใครที่ต้องการเร่งหน่อเร่งสีนะคะอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะสำหรับคนที่ต้องการมีบอนสีเยอะๆนะคะต้องการมีบอนสีเยอะๆนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะจะเป็นกวนอิมนางไหมดูนะคะเนี่ยค่ะปลูกแบบบ้านๆหมดเลยนะคะเพื่อนให้เห็นเลยนะคะพายดูเลยนะคะเนี่ยใช้สูตรบำรุงสูตรกัดสีอะไรก็คือทำเองแล้วก็ไม่ได้ซื้อปุ๋ยนอกมาใส่เลยนะคะเพื่อนดูนะคะเยอะมากนะคะเพื่อนสำหรับคนที่ต้องการมีต้นไม้แบบสวยๆนะคะอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะใส่ได้หมดเลยนะคะสำหรับคนที่ต้องการนะคะก็จะมีหลายสูตรให้เพื่อนๆได้เลือกใช้แต่ว่าสูตรนี้คือเด็ดมากเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะที่กุหลาบแดงเลี้ยงอยู่นะคะเยอะมากนะคะแล้วแต่ละต้นก็จะมีสูตรเนี่ยค่ะดูนะคะตุบหน่อขึ้นมาแล้วนะคะเร็วมากนะคะทำแค่วัน2วันนะคะเยอะนะคะนี่เล็กๆนะคะสูตรนี้นะคะเพื่อนเนี่ยค่ะเยอะมากเลยนะคะดูนะคะดูนะคะเพื่อนนี่อันนี้แตกหลอดเร็วมากเลยเลยเชื่อนะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะแตกเยอะมากเลยนะคะแค่2คืนนะคะ2คืนก็แตกหลอดแล้วนะคะเพื่อนนี่นี่ค่ะแตกหลอดแล้วนะคะนี่ค่ะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะกุหลาบแดงขอบคุณมากๆเลยนะคะเยอะมากนะขอบคุณนะคะกลับขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ